คือเราก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐบาลไม่ทำงานเนาะแต่อาจจะแบบความกระตือรือร้นในการปกป้องประชาชนในการจะป้องกันการสูญเสียเนี่ยมันน้อยให้น้อยเกินไปมันทำได้มากกว่านี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นสปิริตหรือความเชื่อของหน่วยงานรัฐอะว่าเราทำได้ทุกอันนี้ที่มองเห็นนะว่าหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายๆหน่วยงานหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอาจจะพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดไม่อะไรที่มันเกินกรอบเพื่อจะได้ปกป้องตัวเองไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียหายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายๆอย่างมันทำได้คิดนอกกรอบได้หากเกิดมันจะเป็นการทำหน้าที่รัฐที่ปกป้องประชาชนของตนเองค่ะถ้าเกิดถามเป็นเชิงรูปธรรมค่ะว่าถ้าจะให้ระบบของรัฐเนี่ยหรือระบบราชการระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้ามามีส่วนในการดูแลป้องกันเรื่องการน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันควรจะมีระบบยังไงบ้างคะมีแบบลองคิดไหมเช่นแบบเอ้ย SMS แจ้งเตือนเนี่ยมันทำได้เลยไหมระบบประกาศระบบอพยพเวลาบอกว่าให้อพยพเนี่ยเหมือนที่พี่ไผ่พูดเมื่อกี้ว่าแล้วอพยพไปไหนเอออย่างเงี้ยค่ะมันมีระบบรูปธรรมยังไงบ้างไหมเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในต่างประเทศที่เขาประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่รับผิดชอบต่อประชาชนสูงกว่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นไอ้ระบบที่แจ้งเตือนมาโดยที่เราไม่ต้องจับเราไม่สามารถกดไปหน้าอื่นได้ถ้าไม่อ่านข้อความนี้อ่ะอาจจะไม่ได้ต้องเป็น SMS ด้วยซ้ำซึ่งมันทำได้ในเชิงเทคนิคแต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นประเทศไทยก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างเปิดบิดก่อนว่าจะมีอะไรมาทำพัฒนาแอปใหม่อะไรเงี้ยเพื่อรู้สึกว่าเราทำได้นะถ้าเราจะทำจริงๆอ่ะพี่เราไม่มีคำตอบหรอกว่ามันคืออะไรแต่เชื่อว่าทำได้แล้วเราก็มีนักวิชาการมีนักไอทีมีคนที่คิดสร้างสรรค์เยอะแยะถ้าจะเชิญเขามาช่วยคิดมันทำได้อยู่แล้วแล้วก็การตระหนักรู้ว่าภัยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการเตรียมรับภัยเนี่ยจะทำยังไงกันวันก่อนที่คุยกับที่เชียงรายเนาะในองค์กรภาคสังคมแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็มานั่งนัดคุยกันว่าเราอยากจะเห็นอะไรเนี่ยข้อหนึ่งที่เราพูดกันก็คือว่านี่ถ้าเกิดวันเนี้ยเวลาเนี้ยที่กำลังเก็บกวาดบ้านกันด้วยความยากลำบากต้องมีอาสาสมัครมาช่วยล้างบ้านหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือใครมีตังก็จ้างไปอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดแผ่นดินไหวอีกอย่างเนี่ยจบเลยนะไม่รู้จะไปที่ไหนต่อละ คือมันไม่มีแผน2แผน3รองรับเลยเราอยากจะเห็นพี่เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณมากเพียงพอที่จะไม่ต้องอะไรมากหรอกขอแค่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะก็น่าจะพอแล้วหรือหลังจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยจะทำยังไงต่อสิ่งที่เชียงรายที่เรามองเห็นก็คือหมู่บ้านจัดสรรของข้าราชการของคนที่มีฐานะก็ถูกพัดลาบเป็นหน้ากองไม่ถึงกับลาบเป็นหน้ากองอะแต่ว่าพังหมดทั้งหมู่บ้านอะชั้นหนึ่งอะพังไปหมดเช่นเดียวกับชุมชนที่เป็นของผู้มีรายได้น้อยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือผู้ที่มีอันจะกินกว่าก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าในขณะที่ช่างเสริมสวยแม่ค้าขายข้าวแกงที่ทุกอย่างถูกพัดไปหมดไม่รู้จะเริ่มยังไงการลุกขึ้นมามันต่างกันแล้วก็หากรัฐเนี่ยไม่รีบเข้ามาดูแลในการฟื้นฟูนี่พูดขั้นที่สองแล้วการฟื้นฟูเนี่ยถ้ารัฐไม่รีบเข้ามาดูแลเนี่ยอีกหน่อยก็เป็นหนี้นอกระบบเกิดปัญหาอาชญากรรมอะไรมันก็จะพันไปหมดเด็กๆที่พ่อแม่สิ้นเนื้อประดาตัวการจะมีชุดนักเรียนไปโรงเรียนหรือการดูแลอาหารการกินที่จะไปโรงเรียนไปรับส่งรถเครื่องถูกพัดไปแล้วซาเล้งถูกพัดไปแล้วยังไงอย่างเงี้ยรัฐบาลคิดถึงเรื่องเหล่านี้ไหมเราเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในซอกมุมต่างๆของสังคมไหมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าสุดท้ายเราไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากชีวิตที่มันปกติสุขที่มันทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็อยู่กันอย่างปกติไม่ต้องเสี่ยงว่าจะมีใครเอามีดมาจี้หรือว่ามีคนเมายาบ้ามาทำร้ายเราหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายเราต้องการค่อยความสังคมที่มันสงบสุขเท่านั้นเองแล้วทุกคนก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพมากที่สุดค่ะทุกครั้งที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็จะมักมีคำพูดว่าเพราะประเทศไทยไม่ค่อยได้เจอเรื่องพวกนี้บ่อยๆมันจะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นที่ต้องรับมือแผ่นดินไหวตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งคำพูดนี้ได้ยินมาเป็นกัน10ปีแล้วและหรืออย่างปีนี้ที่คนเชียงใหม่หลายคนก็บอกว่าน้ำท่วมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมคะมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยน mindset ก่อนไหมคะว่าเอ้ยเราต้องเตรียมรับมือภัยพิบัตินะแล้วก็คำถามถัดมาก็คือว่าแล้วมันในเรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะว่ามันจริงไหมที่แบบว่าภัยพิบัติในไทยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันได้เปลี่ยนไปแล้วคำถามที่สองน่าจะตอบยากแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าเราไม่มีระบบคิดการรับมือกับการเผชิญเหตุแผนเผชิญเหตุเราไม่มีหรืออาจจะมีอาจจะเป็นเล่มๆมีการจ้างหรือทำรายงานอะไรไว้เนาะแต่เราไม่เห็นในทางรูปธรรมเราจะทำอย่างไรเพื่อเกิดเหตุที่มันรุนแรงเหลือเกินที่แม่สายที่เมืองเชียงรายที่เชียงใหม่ก็ตาม
เชียงใหม่จะดีกว่านิดหน่อยนะเพราะมีระบบที่มันระดับนึงแต่ว่าที่เชียงรายเนี่ยบอกได้เลยว่าถอนหายใจอ่ะคิดถึงมันแล้วก็แบบทำไมมันถึงแบบห่วยขนาดนี้มันดีขึ้นได้ดิประเทศเรางบประมาณตั้งเยอะอ่ะทำไมเราไม่ทำอ่ะค่ะเราติดอยู่ในกรอบของอะไรอ่ะเราไม่กล้าตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยว่าถ้าผู้นำเนี่ยหรือผู้บริหารเนี่ยไม่ลงมาเดินอยู่ข้างถนนไม่ลงไปเดินอยู่ตามตลาดหรือว่าใช้public transportation เนาะไม่นั่งสนถงสาธารณะไม่ไปเห็นเด็กๆที่ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนแล้วก็เกิดน้ำท่วมอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่มาเดินอยู่ข้างทางเขาไม่มีทางเห็นแล้วถ้าเขานั่งอยู่ในรถที่มันเป็นขบวนรถแล้วก็อยู่ไซเรนแล้วก็กลับเข้าไปในห้องแอร์ที่นั่งคิดวางแผนหรือฟังบรีฟจากลูกน้องเท่านั้นน่ะมันจะต้องมาอยู่ข้างๆประชาชนบ้างอ่ะแล้วก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาคืออะไรปัญหามันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะมันเป็นความรุนแรงที่รู้สึกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีสองชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งคือพี่อยากจะมองว่าถ้ามันมีการแจ้งเตือนถ้าเวลานั้นจังหวัดเชียงรายมีอย่าเรียกว่าผู้ว่าเลยอ่ะผู้ที่มีอำนาจที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วก็เห็นความรุนแรงของแม่สายละแล้วก็รู้ว่าที่ท่าตอนน้ำกกกำลังไหลมาแบบนี้เนี่ยส่ง SMS บอกทุกคนเลยว่าพรุ่งนี้เช้าโรงเรียนทั้งหมดปิดสถานที่ราชการทั้งหมดปิดทุกคนก็จะอยู่บ้านเก็บของอะไรของตัวเองไปแต่ว่านี่ยังให้ไปโรงเรียนพี่ยังจำได้ว่าตอนเที่ยงเนี่ยก็มีประกาศว่าให้ทุกคนออกจากศูนย์ราชการเพราะศูนย์ราชการก็อยู่บนโค้งน้ำที่น้ำก็เข้าเช่นเดียวกันค่ะมันไม่มีเลยไม่มีกระบวนการรับมือหรือเผชิญเหตุเลยอันนี้ข้อหนึ่งที่เราเห็นนะคะที่ทำให้เกิดความวุ่นวายไปหมดทั้งเมืองอ่ะแล้วก็รถจอดเสียรถจอดตายรถเครื่องพัดไปกับตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ขั้นที่สองคือพอน้ำลงแล้วเนี่ยหลังจากลดน้ำลดลงไปแล้วเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นคือเป็นโคลนเนาะเกาะอยู่ตามที่ต่างๆเป็นหมดทั้งซอยทั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่มูลนิธิพี่เนี่ยค่าเก็บขยะหมดไปคันละ 1,800 บาทรถ6ล้อหมดไปประมาณ10คันคือต้องเอาของไปทิ้งหมดเพราะว่าทุกอย่างมันกลายเป็นขยะภายในเวลา24ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นตลอดเมืองเชียงรายก็คือเหมือนที่เชียงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะถุงอะไรอะที่นอนหมอนอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ไม้อะที่มันเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดอะไรทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างพังหมดกลายเป็นขยะในทันทีการจัดการขยะไม่มีในห้วงแรกๆเนี่ยทุกคนเอาขยะมาทิ้งข้างนอกกันเองหรือใครที่พอจะมีเงินหน่อยก็จ้างรถขยะมาเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยมันมีหลายขั้นตอนของความเรียกว่าอะไรเนี่ยความชิบหายที่มันเกิดขึ้นในครั้งเนี้ยความรุนแรงของเนี่ยแล้วก็ซึ่งมันแน่นอนค่ะโลกรวนเนาะclimate extreme climate เนาะฝนเรนบอมอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องนึงแต่เรื่องที่สองคือผู้นำของเรารัฐบาลของเราเนี่ยมันมีความรู้เหล่านี้หรือไม่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคาดการณ์สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่จากประสบการณ์นี้ฉันบอกว่าคงจะไม่มีคงไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะแล้วก็เราก็ช่วยกันเองนะถ้าไม่มีพวกมูลนิธิต่างๆไม่มีกู้ภัยต่างๆเนี่ยความสูญเสียจะเกิดขึ้นมากกว่านี้อีกก็ได้จะได้เห็นเลยว่าถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือกันในหมู่ประชาชนกันเองหรือการแจ้งเตือนกันเองตามเพจต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นออฟฟิเชียลเลยอะที่จะแจ้งประชาชนว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็จนกระทั่งที่นายกไปเชียงรายเนาะเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนแล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเนี่ยก็ยังชั่วขึ้นมานิดนึงก็ยังมี SMS มาแจ้งว่าปภ.แจ้งเตือนน้ำฝนตกหนักน้ำขึ้นเยอะเตรียมอพยพแต่ก็นั่นแหละก็ไม่รู้จะให้อพยพไปที่ไหนส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นนะที่เชียงรายก็จะเป็นเช่นโรงแรมบางแห่งที่เขาเปิดให้พักฟรีหรือว่าตามวัดหรือตามโรงเรียนบางแห่งที่อยู่ในที่สูงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ากระบวนการทั้งหมดมันถ้าวันสองวันแรกนะถามตัวเองเลยว่านี่เรามีรัฐบาลป่าววะนี่ฉันอยู่ในประเทศอะไรเนี่ยสิ่งที่เราทำเมื่อผู้ใหญ่บ้านประกาศแจ้งเตือนในคืนนั้นสิ่งที่เราทำก็คือต้องขับรถไปดูว่าน้ำมันมาถึงไหนแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็โทรหาคนนู้นคนนี้ที่เราพอจะรู้จักว่าน้ำมันถึงไหนเพื่อที่จะประเมินกันเองอันนี้คือเรานะคนที่มีความรู้ที่มีอาชีพทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วคนยากคนจนชาวบ้านแม่ค้าร้านตลาดเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านี้เลยก็คือเรียกว่าตามยถากรรมจริงๆค่ะคือไม่ได้ไม่ชอบรัฐบาลหรืออะไรทั้งสิ้นแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองมันมีฟังก์ชันที่ปกป้องประชาชนนะเป็นห่วงว่าประชาชนเป็นยังไงอยู่แล้วก็บอกได้เลยว่าหลังจากเกิดเหตุอย่างน้อย2สัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรออกมาที่จะแบบดูแลเยียวยาหรือแก้ไขแต่โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็มีอบจมามีเทศบาลเนาะมอบค่าชดเชยเยียวยาบ้านเรือนที่เสียหายหลังละ 2,500 บาทอะไรเงี้ยมันก็โอเคอย่างน้อยก็เห็นความพยายามบ้างก็ยังดีอะค่ะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาเป็นสิ่งที่
น่าตกใจมากผู้ว่ากำลังจะเกษียณจะไม่แอคชั่นอะไรเลยลองผู้ว่าไปเรียนวปอหรืออะไรก็ตามหรือยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาของเราคือเวลาที่เราจะต้องรักษาทรัพย์สินของเราไว้รักษาลูกหลานของเรารักษาชีวิตของเราหรือรถของเรารถมอเตอร์ไซค์ของเราที่เรากำลังผ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะการให้คุณค่ามันต่างกันมากเรารู้สึกว่าอยากเป็นนายกอยากเป็นผู้ว่าสัก2 อาทิตย์จะแก้ให้อะไรเงี้ย